ดีครับพี่ตีสวัสดีครับวันนี้ส่งนักมวยมา3คนเก็บ3วินเลยครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เราทำงานเราเต็มที่กับมันแล้วก็เราทำงานอยากให้เด็กทุกคนได้บุญนะบอกวันนี้เราเห็นเด็กต่อยแล้วบางทีเราก็คือมันต้องฟังเราต้องเชื่อเราเพราะหนึ่งเรารู้เนี่ยว่านโยบายของคุณชาตรีเป็นยังไงนโยบายของวันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วต่อยอย่างเงี้ยเราก็มันมวยเนี่ยเองได้โบนัสเนี่ยเองแค่คืนอย่างเดียวเองก็ได้แล้วอ่ะใช่ไหมเองเสือกมาคายออกคายทำไมนี่คือปัญหาเชื่อเพราะวันน่ะเขาไม่ต้องการมวยถอยเขาต้องการมวยไฟเตอร์มวยที่เอ็นเตอร์เทนคนดูนี่คือนโยบายของวันและเองมาถอยเพื่ออะไรเองไม่ได้ต่อยมวยห้ายกใช่ไหมนี่เองมาต่อยวันนะเขาต้องการเอ็นเตอร์เทนคนดูแค่นั้นเองเองแพ้ชนะเขาไม่ได้ว่าวันนี้ถามว่าไอ้ซุปเปอร์บอลเนี่ยโดนนับยกสามยังไม่เป็นไรเลยใช่ไหมล่ะโดนนับยกสามไม่เป็นไรแต่มึงไปถอยแล้วไปตั้งขาหน้าเพื่ออะไรมันไม่ใช่มวยห้ายกเราต้องการซุปเปอร์โบนัสแค่นั้นเองใช่ไหมเราต่อยดีซุปเปอร์โบนัสเนี่ยถามว่ามันอยู่ในปากมึงแล้วทำไมเกินไม่ได้ได้สองนับแล้วนั่นแหละโอกาสสูงมากแล้วเราอ่ะถามคุณหมดคุณเป็นมวยเข่าคุณเดินเสียบไปเด็กเดินเสียบไปเดินเตะไปเสียบไปจับไปคุณก็ได้โบนัสแล้วไปตั้งขาหน้าไปอะไรก็ผมก็ไม่เข้าใจมันนะเพราะผมอ่ะหมดยกแรกอ่ะเรามีโอกาสแล้วผมวิ่งเข้าไปแล้วเฮ้ยเดินนะเดินนะเดินนะหมดสองยกผมก็สั่งให้เดินนะเดินนะเดินนะเดินเพื่อโบนัสใช่ไหมเราถามว่าไอเด็กได้โบนัสเราไม่ได้ไปยุ่งเขาอยู่แล้วแต่เราต้องการให้เด็กเนี่ยมีโอกาสต้องทำให้ได้และต้องการค่าให้เขาเอนเตอร์เทนให้คนทั่วโลกรู้ว่าทีเด็ดเก้าๆนี่ดูดันจริงครับน้ำห้องน้อยวันนี้ยกสุดท้ายนี่ก็ต่อยทรงประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหมครับก็เนี่ยคือเขาต่อยวันนี้ไอ้น้ำห้องน้อยผมไม่ได้ดูผมมาดูอีทีเลยใช่ไหมน้ำห้องน้อยพอดีผมไม่ได้ดูต้องมาดูอีทีเลยแต่อีทียกแรกถอยผมยังตะโกนด่าเลยเพราะผมไม่คือเรารู้เนี่ยว่าไอ้ตลาดมันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องทำแบบนี้คุณไม่ได้ต่อยมวยห้ายกนี่คุณต่อยมวยสามยกเราต้องการเอนเตอร์เทนคนดูเนี่ยผมเดินตะโกนเลยอีทีเดินใช่ไหมเพราะจุดขายอีทีมีอยู่แล้วคือเขาลอยโอกาสได้โบนัสสูงเพราะอย่างว่าคู่ชกเนี่ยเตี้ยกว่าด้วยโอกาสเขาลอยเข้าเป้าเนี่ยมันสูงมากเลยสั่งให้เขาเดินครับวันนี้พออีทีชนะเยติรู้สึกไงบ้างครับก็คือเราถือว่ามันก็ตามเป้าเราอะครับอย่างที่บอกเขาว่าอีทีเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือลูกเขาลอยโอกาสที่เข้ามาในตะลุยในวันเนี่ยโอกาสเขาจะไปได้ไกลนะครับแต่อย่างที่บอกเขาว่าวันคุณถ้าคุณมาต่อยวันคุณถอยไม่ได้แม้แต่ข้าวเดียวนี่คือรายการวันครับวันนี้ซูเปอร์บอลนี่ต้องกลับไปเสริมตัวไหนบ้างครับก็อย่างที่บอกเขาว่าเดี๋ยวเจอสปีดเยอะหน่อยหน้าร้อนก็ต้องสปีดกันหน่อยเพราะถึงบอกกันว่าผมพยายามคัดมวยปากออกแล้วจะเหลือแต่มวยที่เป็นของผมเองผมพยายามทำมวยของผมเองพยายามคัดมวยปากออกนะครับทำให้มวยเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะครับลุยรายการใหญ่ๆดีกว่าครับเมียตีครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเด็ก3คนนี้หน่อยครับก็อย่างที่บอกเขาว่าค่ายทีเด็ด99เต็มที่นะครับซุปเปอร์บอลเป็นมวยดุดันอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยต่อย3ยกใช่ไหมพอเล่น2ยกเนี่ยมวยไทยเนี่ยพอเล่น2ยกมันก็จะแผ่วแบบนี้แหละนะแล้วอย่างอีทีเนี่ยเป็นมวยที่ดุดันแต่ชอบเล่นยกเดียวแต่คุณมาต่อยวันคุณจะเล่นยกเดียวไม่ได้ใช่ไหมลำน้ำพองน้ำพองน้อยน้ำพองน้อยเนี่ยเป็นมวยที่เคยชกต่างจังหวัดอ่ะต่อยยกเดียวแล้วก็ชอบถอยได้เปรียบแล้วก็ถอยนี่คือทุกอย่างมันต้องปรับสไตล์หมดนะครับผมพยายามปรับสไตล์เด็กหมดอย่างง่ายๆครั้งที่แล้วเนี่ยยอดกิจดาที่เราแพ้เพราะอะไรนักมวยหมวด3ยกอาการมึงใช้ไม่ได้มวยสับมวยเองไม่ได้แพ้นะแต่หมวด3ยกอาการมึงใช้ไม่ได้อาการพี่เลี้ยงใช้ไม่ได้นี่คือข้อผิดพลาดของยอดกิจดาครั้งที่แล้วเราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะเทรนเนอร์ก็เหมือนกันเวลาคุณไปรับนักมวยสำคัญอาการเนี่ยสำคัญครั้งนี้แล้วยอดกิจดาไม่ได้เสียเปรียบนะมวยคู่ขี้ชูใครก็ได้แต่ของเราเหลื่อมนิดๆด้วยแต่อาการพี่เลี้ยงกับนักมวยหมวด3ยกใช้ไม่ได้ครับทีท้ายครับฝากแฟนมวยติดตามค่ายที่เด็ด99เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ายที่เด็ด99จริงจังนะครับจริงจังจริงใจแล้วก็ดุดันแต่หัวใจซื่อสัตย์ 100% ครับ
ีค่าครับ